ทางด้านของพรรคก้าวไกลนะคะเปิดนโยบาย300นโยบายตั้งเป้าเป็นรัฐบาลนะคะแต่ทำไมคนไทยต้องเลือกพรรคก้าวไกลไปฟังมุมมองจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกันค่ะครับทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับ14พฤษภาคมนี้เรามีนัดกันครับก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตการเมืองดีก็คือเอาทหารออกจากการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปากท้องดีก็คือการทำให้ SME มีที่ยืนการทลายทุนผูกขาดอย่างกฎหมายชุลาก้าวหน้าให้ทุกคนมีสิทธิในการทำมาหากินเท่าเทียมกันมีอนาคตก็คือการกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ